เปิดระบบเตือนสวัสดีครับผมกุศลแสงทองครับประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานเปิดตัวโครงการคนบันดาลไฟครับเป็นโครงการที่จะนำความรู้เรื่องของระบบโซลาร์เซลล์นะครับไปใช้กับชีวิตประจำวันนะครับท่านที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้หรือสนใจที่จะสมัครเพื่อเข้าการอบรมสำหรับระบบโซลาร์เซลล์นะครับเชิญที่ในงานนะครับคนบันดาลไฟตอนนี้เราจัดอยู่ที่สวน100ปีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกรุงเทพนะครับงานเนี่ยเริ่มเปิดตั้งแต่10โมงไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับวันนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานนะครับซึ่งวันนี้ผมได้นำเอาเทคโนโลยีในการแปรรูปผลไม้นะครับอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับมาร่วมในงานนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเพื่อท่านที่สนใจครับคล้ายๆพาราโบลาคือพาราโบลาเลยคืออันนี้คือโรงอบพาราโบลาเลยแต่ว่าใช้พลังงานแสงแดดเป็นพลังงานความร้อนทำให้อบนะการอบเนี่ยพลังงานแสงแดดมันอุณหภูมิมันจะได้ประมาณ 30-40 องศาเท่านั้นทีนี้อยู่ที่วัสดุที่เราจะนำมาอบนะแต่ถ้าเราต้องการอุณหภูมิที่มากกว่า 50-60 องศาเนี่ยเราต้องใช้ความร้อนร่วมจะเป็นเรื่องของแก๊สก็ได้ชีวมวลก็ได้นะเข้ามาช่วยทำให้อุณหภูมิในห้องนี้ร้อนแต่ทีนี้เสน่ห์ของการอบจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าอบไปแล้วก็มีพัดลมมีโซลาร์เซลล์ไม่ใช่ตัวโซลาร์เซลล์กับพัดลมพวกนี้ชุดเนี่ยจะต้องมีชุดที่ควบคุมอุณหภูมิการควบคุมอุณหภูมิต้องเหมาะกับวัสดุที่เรานำมาอบคือชุดควบคุมอุณหภูมิหมายถึงว่าตัวค่าการเทอร์โมมิเตอร์ใช่ไหมแต่วันนี้เราใช้เป็นแบบดิจิตอลหรือว่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้ให้มันง่ายง่ายในการควบคุมระบบไฟฟ้าทีนี้อย่างของผมเนี่ยผมอบกล้วยให้มันเป็นแป้งผมทำแป้งกล้วยผมก็จะควบคุมอยู่ที่55-60องศานั้นเวลาเราเอาความร้อนร่วมช่วยเนี่ยถ้าร้อนมันก็จะร้อนไปเลยแต่ถ้าเราไม่เอาความร้อนร่วมมันก็จะอุณหภูมิก็จะต่ำอยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้พอมันร้อนเกิน60ปุ๊บเนี่ยมันจะสั่งให้พัดลมดูดเอาอากาศข้างในออกความร้อนก็จะถูกดูดออกดูดออกพอมาถึงที่55ปุ๊บเขาก็จะหยุดดูดเพราะนั้นช่วงเวลาของการอบเนี่ยมันก็อยู่ที่55-60องศาอย่างสม่ำเสมอจะทำให้วัสดุที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเลยสุขง่ายใช้น้อยครับชุมชนผมไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะกว่า500ครอบครัวเนี่ยแต่เมื่อไหร่เริ่มมีแสงสว่างมานิดนึงเนี่ยครับเขาจะต้องรู้ว่าชีวิตเขาวันนี้เขาใช้อะไรได้เท่าไหร่จะเปิดไฟได้กี่ชั่วโมงค่ะเด็กๆจะดูการ์ตูนได้กี่นาทีค่ะเด็กๆที่สำคัญนะครับเพราะเวลามันจะดูการ์ตูนมันก็ดูการ์ตูนจนไฟหมดนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมสิ่งที่ผมสร้างได้ก็คือผมสร้างช่างชุมชนครับทั้งตำบลผมเนี่ยมี10หมู่บ้านผมมีช่างชุมชนอยู่ทุกหมู่บ้านช่างชุมชนก็จะคอยเข้าไปช่วยเหลือเวลาที่มันติดขัดจริงๆเพราะว่าบางบ้านก็ให้สอนให้ปลาชิงถึงหูปูก็ไม่จับคนประเภทนี้คนแก่ผู้หญิงอะไรพวกนี้ไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่รู้นะครับคือผู้หญิงบางคนก็พูดไปนะครับมันก็ไม่จำหรอกครับนะเขาอาจจะถนัดเรื่องการบ้านงานเรือนถนัดการสามีทีนี้พอเขาไม่จำปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีคือต้องสร้างอะไรคือสร้างช่างชุมชนนะครับช่างชุมชนก็จะคอยไปเอื้ออำนวยในการที่จะไปดูว่าบ้านนี้มันมีปัญหาแล้วก็เข้าไปดูให้หน่อยว่ามันเสียอะไรครับสูงเมื่อสร้างอันที่2ครับคิดถึง innovation ครับพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็น innovation ที่ได้ครับเมื่อกี้ท่านบอกว่า เวลาใช้โซลาร์เซลล์เนี่ยก็เขาว่ามาก็ทำตามกันมาตลอดนะเมื่อไหร่ถ้าเราคิด innovation ได้เนี่ยเราก็จะเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะเราเอาเทคโนโลยีไปขออนุญาตนิดเดียวได้ครับผมอยากให้เกิด2ทางครับถ้าผมเอ่ยคำว่าคนบันดาลไฟขอเสียงเฮ้ดังๆในห้องนี้ครับพร้อมนะครับคนบันดาลไฟเฮ้คนบันดาลไฟเฮ้พอได้พร้อมแล้วพร้อมโอเคครับมาเพราะว่าเขารับไฟมากันแต่เช้าขอบคุณนะครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ยังครับยังไม่ได้เริ่มแฟนคลับรอในบูธเยอะมากครับต้องรีบไปนั้นพี่ขึ้นมาในฐานะเป็นผู้เช่นเดียวกันเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับเล่าถึงพื้นที่ก่อนนะพื้นที่ป่าเด็งแล้วก็อยากจะมีอะไรถึงรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนๆในเครือข่ายของ